สวัสดีค่ะในช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงกันนะคะมาเริ่มต้นกันที่งานประกาศผลรางวัลคมชัดริกอวอร์ดครั้งที่8ค่ะที่เป็นการมอบรางวัลให้กับคนบันเทิงประเดิมต้นปีกันก่อนเลยซึ่งที่งานนี้นะคะสาวพลอยเชอร์มานก็กวาดรางวัลไปทั้งในสาขาภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ด้วยค่ะส่วนวงบอดี้สแลมนะคะงานนี้ก็กวาดรางวัลในฝั่งของเพลงไปมากที่สุดตามคาดค่ะเมื่อคืนนี้การประกาศผลรางวัลคมชัดริกอวอร์ดครั้งที่8ก็ผ่านไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมารายงานผลให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าใครได้รับรางวัลอะไรไปครองกันบ้างเริ่มกันที่วงการเพลงในสาขาศิลปินหน้าใหม่หนุ่มเป้อารักษ์จากอัลบั้มออโต้อีโรติกก็ได้รับรางวัลนี้ไปครับส่วนสาวลุลาก็คว้ารางวัลศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมครับรางวัลศิลปินชายยอดเยี่ยมตกไปของสแตมป์อภิวัฒน์ที่คว้ารางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่2แล้วครับและศิลปินที่กวาดรางวัลจากเวทีนี้ไปครองมากที่สุดได้แก่วงร็อกขาเดฟบอดี้สแลมที่ได้ทั้งรางวัลศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมเพลงยอดเยี่ยมจากเพลงคิดฮอดและอัลบั้มยอดเยี่ยมมาที่รางวัลจากสาขาภาพยนตร์กันบ้างครับซึ่งก็เป็นตามคาดเพราะภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายกวาดไปถึง5รางวัลอาทิรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับโอ้ยังตั้งตัวไม่ติดเลยครับยังตื่นเต้นอยู่เลยไม่คิดว่าฝันไปนะไม่คิดว่าจะได้มากถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ยังมึนๆกับอันดีเรคเตอร์คัตอยู่เลยยังเพิ่งเสร็จโอ้ไม่คิดเลยครับไม่คิดแม้กระทั่งขณะที่ทำยังนึกว่าหนังขาดทุนเลยรางวัลอย่าเป็นคงนึกคงไม่ได้นึกถึงเลยครับก็รางวัลก็แล้วแต่เพราะว่าคือหนังไม่ขาดทุนก็เป็นรางวัลแล้วนะฮะต้องขอบคุณหม่อมน้อยนะขอบคุณมากๆก็ขอบคุณไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าตื่นเต้นมันไม่ตั้งตัวจริงๆเพราะก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกตื่นตันขอบคุณมากที่คมชลึกให้รางวัลนำเสนอเกียรตินี้กับพลอยอะค่ะก็ปลื้มอะคือก็เราไม่ได้แสดงหนังเพื่อหวังรางวัลอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องยอมนะว่าตอนได้มามันก็ปลื้มนะเมื่อกี้นี้ขึ้นเวทีแล้วแบบขาสั่นพูดไม่ถูกครับคือพอมันได้มันก็เหมือนได้รับรู้ว่าคนที่ดูงานเขาก็เหมือนขอบคุณเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็อยากขอบคุณเขาด้วยก็ดีใจมากครับส่วนผลงานด้านละครสาวพลอยเชอร์มานก็คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมไปครองอีกหนึ่งรางวัลจากบทน้ำหวานจากละครระบำดวงดาวและรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตัวไปของหนุ่มฮอตก้าวจิรายุทธจากละครเรื่องผีเสื้อได้ดอกไม้และรางวัลละครยอดเยี่ยมได้แก่ละครเรื่องไซโซครับกลุ่มรางวัลสุดท้ายคือป๊อปปูล่าโหวตรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดนิยมยังคงตกไปของนางเอกตัวจริงอย่างแอนทองประสมส่วนนักแสดงนำชายยอดนิยมในปีนี้ตกไปของติ๊กเจตดาพรสวนดีด้านนักร้องเพลงไทยยอดนิยมเป็นของกันนภัทรอินใจเอื้อจากเวทีเดอะสตาร์ภาพยนตร์ไทยยอดนิยมเป็นของกวนมึนโฮจากค่ายอารมณ์ดีจีจีเฮดและละครไทยยอดนิยมได้แก่เผยบ้านนอกทางช่อง3ครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีทองของสาวพลอยจริงๆที่สามารถคว้ารางวัลจากการแสดงทั้งจากภาพยนตร์และละครไปครองได้อย่างไม่คลาดสายตาใครและศิลปินวงบอดี้สแลมและสแตมป์ก็สามารถรักษาระดับคุณภาพเอาไว้ได้เป็นอย่างดีส่วนนักแสดงชายที่น่าจับตามองในปีนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหนุ่มน้อยหน้าใสก้าวจีรายุทธที่สามารถคว้ารางวัลการแสดงไปได้ตั้งแต่อายุเพียง15ปีเท่านั้นเองครับซินไฉหัวนะครับซึ่งสามารถ